เอาละครับตอนนี้นะฮะมี iPad นะครับหรือจะใช้ iPhone ก็ได้ Android ก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้ iPad นะจะไม่เห็นหน้าผมแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะได้เห็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็โฟกัสไปที่หน้าจอแล้วกันนะครับอย่างที่ผมพูดเอาไว้นะครับว่ามันบลูทูธนะครับบลูทูททั้งเสียงเพลงได้นะครับแล้วก็บลูทูธกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นะฮะหลักๆวันนี้จะมาคุยถึงแอปพลิเคชันของVirtual Technician แล้วก็เป็นโนรีโมทนะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวในตัวรุ่น KDP 120ไปแล้วนะฮะก็คือท่านสามารถไปดู VS กับ KDP 120ได้นะก็คือตอนนั้นผมก็พูดไว้ละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูว่าใน CN 201เนี่ยมีอะไรบ้างแต่เริ่มแรกเลยขอเริ่มที่บลูทูธนะครับเปิดที่บลูทูธที่เครื่องนะครับนี่ผมซิงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาผมเปิดซิงค์กับ YouTube นะครับอารมณ์ผมอยากฟังเพลงอ่ะแต่ว่าผมเปิดเพลงไม่ได้นะเดี๋ยวผมโดนดูดเสียงลิขสิทธิ์มันจะมาก็สมมุติว่าผมอยากจะฝึกกับกลองนะครับมันก็จะอันนี้เป็นสไตล์ของผมผมชอบฟังแจ๊สซองหรือว่าอะไรแต่ว่าผมอยากจะเล่น R&B drum นะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเลยนะฮะนี้ play นะครับเป็นบีทขึ้นมาให้เลยผมไม่ง้อไม่ทุนนอมแล้วผมก็จะฝึกซ้อมกับกลองที่เขาตีนี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเซิร์ชได้อีกเยอะเลยหรือมีใครแบบอยากเล่นคอฟเวอร์กับเพลงแล้วก็ฝึกแกะเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงเพลงก็จะเข้ามาในตัวเครื่องเลยครับนะแล้วเราก็เล่นอันนี้ถือว่าเป็นอันที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับหรือท่านใดคุณลูกซ้อมเป็นโนคุณพ่อเอาไว้เป็นตัวเครื่องเสียงฟังเพลงออนเกียวดีๆก็เสียงใสมากนะครับอันนี้ผมปิดตัวYouTube ออกไปนะครับจบเรื่องของ YouTube ไปแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันเป็นโนรีโมทนะครับโอเคฟังก์ชันเป็นโนรีโมทนะฮะก็บลูทูธมันยังเขียน not connect นะครับก็ connect ซะนะครับรอมัน connect ก่อนนะครับเป็นโนรีโมทคืออะไรนะครับก็คือเหมือนทำหน้าที่เป็นการปรับฟังก์ชันของเป็นโนของเรานะครับวึ๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วคือว่าอย่างที่บอกก็คือมันมีหน้าจออยู่ข้างเครื่องแหละแต่ว่าถ้าใครมี iPad แล้วเนี่ยมันจะปรับได้ง่ายมากนะครับเสียงแรกคือเสียงเป็นโน SK Grand นะครับมันจะเป็นแกรนอย่างนี้เลยซึ่งเขาได้เรคคอร์ดแซมเปิลเข้ามาในนี้แล้วนะครับซึ่งเสียงก็คือที่ผมเล่นไปตอนแรกนะฮะส่วนเสียง EX เนี่ยซาวของ EX เอางี้ดีกว่ามาคอมแพร์กันใหม่นะครับคอมเพลกันใหม่ลองฟังเสียงของ SK ก่อนนะครับพอมาเป็น EX เนี่ยคือตัวยาวของเขาเลยนะตัวซูเปอร์แกรนของเขาเลยนะครับเสียงมันจะเป็นคอนเสิร์ตมากตัวนี้นี่คือเสียงมันจะอลังนะฮะใช้เพลงเดียวกันลองคอมเพลดูThank you.
อลังการไหมนะครับแล้วก็อัพไลท์ครับก็คือเป็นโน้ตแนวตั้งนี่แหละนะฮะฟิลลิ่งซาวก็จะเหมือนอัพไลท์ที่เราฟังทั่วไปนะครับไม่ได้เบสลึกมากนะฮะฟังสบายๆหูใส่หูฟังแล้วก็เหมือนเล่นอัพไลท์เลยนะครับจริงแล้วซาวทั้งหมดนะครับผมอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการคาลิเบตเรียกว่าจูนเป็นโนมาเนี่ยให้มีคาแรคเตอร์หลายแบบ SK Concert SK Jazz SK Mellow นะครับ EX Concert แล้วก็ยังมี EX Pop ด้วยนะครับเราลองมาดูนะฮะเมื่อกี้เราเล่นพวกแนวพวกคอนเสิร์ตพวกนี้ไปแล้วลองดูที่เขาปรับเป็นพ็อปดูตัวนี้ผมยังไม่เคยลองของใหม่เลยนะครับเมโล่นี่คือเสียงนุ่มๆนะบางคนชอบสไตล์แจ๊สหรืออะไรพวกเนี้ยก็เลือกเมโล่ได้เลยนะผมว่ามันแบบเป็นซาวด์ที่ผมชอบมากๆเมโล่อ่ะนะครับส่วนเสียงอย่างอื่นเนี่ยจะถามเข้ามาน้อยมากนะฮะมาลองเล่นที่ร้านเอานะครับหรือว่าอาจจะแอบดูของฝรั่งหน่อยก็ได้นะฮะซึ่งจะมีพวกเป็นโนต่างๆมีแจ๊สออร์แกนนะครับไวเบรตโฟนสตริงสโลสตริงพวกนี้คือมันเป็นเหมือนมาตรฐานชิปเสียงที่ต้องการใส่เข้ามานะครับแต่ถามว่าหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักของ CN เลยมันคือ SK Shigeru นะครับ EX นะฮะที่บอกเลยว่ารุ่นนี้ตั้งใจโฟกัสเป็นโนมาเป็นพิเศษนะครับไม่ได้โฟกัสเรื่องเสียงอื่นเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองหารุ่น CN เพื่อต้องการทัชชิ่งกับเสียงเป็นโนที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้ลองดูนิดนึงนะครับกดตรงไหนนะตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะรวมเรื่องของการปรับจูนต่างๆนะครับ Virtual Technique เช่นตรงเนี้ยของเขาเนี่ยนะครับที่เขียน Default Noiseless หรือว่าอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นfeeling ของเปียโนครับ Deep Resonance นะครับ Light Resonance มันจะให้คาแรคเตอร์ของน้ำหนักคีย์เนี่ยแต่ละฟิลลิ่งไม่เหมือนกันซอฟต์คีย์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราคีย์มันก็จะนุ่มซอฟต์ตามไปด้วยนะครับบริลเลียนต์เสียงก็จะออกแบบโทนแหลมๆคืออันนี้เป็นการคาลิเบตของช่างนะครับในเป็นโนรีโมทเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเรียกว่าพรีเซตมามันจะง่ายกว่าในตัวโปรแกรม Virtual Technician นะครับแล้วก็รีเวิร์บนะฮะคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับเสียงก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยนะครับไลฟ์ฮอลล์ไปเลยThank you.
นะฮะอันนี้ฟังในโทรศัพท์เนี่ยด้วยเทคนิคเชี่ยนของโทรศัพท์ลำโพงมันเล็กนะครับมันเป็นแค่สปีกเกอร์มันไม่มีเบสมันไม่มีมิดเดิลโทนฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคอมมีลำโพงก็จะฟังได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับฟังเป็นสตอริโอด้วยนะฮะส่วนทูนนิ่ง440เฮิรตซ์เนี่ยก็คือมันเป็นโนเนี่ยอยู่ที่คีย์ A 440เฮิรตซ์ก็คือว่าเขาจูนเอาไว้เพื่อเป็นมาตรฐานของเสียงเรียกว่าการทูนนิ่งมันจะอยู่ที่รหัสนี้บางคนจะเพิ่มขึ้นเนี่ยไปหรือว่าเพิ่มลดลงเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องกดนะครับเดี๋ยวเป็นโน้ตไฟฟ้าจะเสียงเพี้ยนนะครับส่วนทรานสโพสก็ง่ายๆครับบางคนเล่นโน้ตตัวดำแล้วโน้ตตัวดำมันเยอะนะครับอย่างบางเพลงที่โน้ตตัวดำมันเยอะเนี่ยแล้วหรือว่าจะเปลี่ยนคีย์นักร้องเนี่ยเราสามารถลดบวกลบคีย์ได้นะครับอย่างเช่นนักร้องขอเสียงสูงหน่อยนะฮะแต่เอาซ้อมคีย์ขาวมาไม่ต้องไปกระโดดเล่นคีย์ดำเลยนะฮะก็มาเล่นคีย์ดีซึ่งมี C sharp นะครับC sharp และ F sharp คอยแบบขวางการซ้อมเราอยู่อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันมนต์วิเศษนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูฮะแต่ถ้ากลับมาเป็นคีย์เดิมอ่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันของเป็นโนรีโมทนะคือถ้าใครที่ชอบแบบปรับเล่นอะไรแบบจากหน้าจอเนี่ยก็คือทำได้เลยนะครับแล้วก็ lesson book นะครับที่ผมบอกเพลงเห็นไหมมี Alfred นะครับมีพวกโชแปงในพวกนี้ด้วยเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เรียนอยู่แล้วนะก็มาเปรียบเทียบกับเพลงที่ตัวเองเรียนได้มาฟังออริจินัลได้แต่จริงๆแล้วก็เสิร์ช YouTube ได้ครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็แต่ว่าเขาใส่มาให้เนี่ยก็คือเราจะได้รู้ด้วยว่าในเนี้ยนะครับมีเพลงอะไรให้เราสามารถฝึกไปกับตัวเปียโนได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือจบในเรื่องของเปียโนรีโมทนะครับเอาละครับเรามาอยู่ในหน้า Virtual Technician นะครับซึ่งไปย้อนดูผมตั้งแต่ KYCN 27ได้เซิร์ชเลย KYCN 27 Review ไลฟ์คุณแจซอนนะครับซึ่งหน้าตาของ Virtual Technician เนี่ยหลายๆท่านก็นะครับดูสิมันเหมือนแบบต้องเป็นช่างนะมีทั้งแบบ fallback noise นะครับแล้วก็ delay ของตัวโน้ตนะฮะนี่คือแบบมันเป็นการจูนที่ละเอียดนะครับการเปิดฝาแบบปิดนะครับเป็นโน้ตมันจะมีการเปิดฝาปิดฝานะฮะถ้าเห็นอ่ะก็แล้วแต่มันจะให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงปรับหางเสียงนะฮะตัวโน้ตคือมันค่อนข้างละเอียดนะครับก็เลยแต่ผมเอามาโชว์นะครับเพราะยังไงรีวิวแล้วก็อยากจะให้ได้รู้นะครับแล้วก็การปรับตั้งความลึกของเพดอลนะครับก็ปรับได้จากตรงเนี้ยนะฮะซึ่งค่อนข้างมีความละเอียดคือผมอยากจะให้รู้ว่ารุ่น CN เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเขาสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องการปรับจูนเปียโนแล้วเนี่ยจะสามารถเล่นกับโปรแกรมนี้ได้อย่างมืออาชีพเลยแต่ส่วนผมเนี่ยต้องขออภัยด้วยผมรู้เป็นบางตัวนะฮะอย่างเช่น Touch Curve อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือ Light Key นะครับ Normal Heavy นี่คือการปรับระดับ Sensitive ของคีย์นะครับนะฮะกดดังกดเบาอะไรเมื่อกี้สาธิตให้แล้วนะฮะก็คือถ้าเอา Default ของเครื่องเนี้ยคือเ
เราไม่จำเป็นต้องมายุ่งตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนการ voicing ก็คือที่เขาเนี่ยจิ้มๆหัวค้อนหัวแกะลงไปเนี่ยคือสำหรับเป็นโนนะครับอัพไลท์เนี่ยหัวค้อนจะเป็นแบบนี้ซึ่งเวลาถ้าดีดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับหัวค้อนจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยต้อง voicing ให้หัวค้อนเนี่ยครับมีความนุ่มขึ้นนะฮะซึ่งเขาก็แบ่งเป็นถ้ามันนุ่มมากมันก็จะเรียกไปทางเมลโล่นะครับแต่ถ้าอยากให้หัวค้อนมันไบรท์เนี่ยเขาก็จะ voice ให้มันแบบไม่ต้องลงลึกมากนะครับหัวค้อนก็จะมีความเสียงก็จะออกแบบโทนไบรท์นะครับแล้วก็เรื่องของ noising damper ก็ตัวเวลาเราแบบเหยียบpedal เนี่ยธรรมชาติของตัวหยุดของสายเนี่ยเขาเรียกว่า damper นะครับก็ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวที่อยากให้ดูก็คือ delay เป็น no นะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะปรับหัวค้อนเนี่ยนะฮะความเร็วความช้าของหัวค้อนได้ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็ปรับได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เห็นความชัดเจนเท่ากับเล่นในแกรนเป็นโนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เสียงเปิดปิดความสูงของฝาเป็นโนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัว virtual technician นะครับก็ไหนๆก็มาโชว์แล้วก็คืออยากจะให้ความรู้ว่าแต่ละตัวโหมดเนี่ยทำหน้าที่อะไรส่วนตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะถ้ามีโอกาสหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับหรือว่าลองไปดูในKawai Zen 27ด้วยก็ได้นะเพราะว่าKawai Zen 27มาก็ถือว่าเทพแล้วแต่ว่ามันผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังคงเป็นรีเจนเป็นคลิปรีเจนของผมเลยนะครับย้อนไปดูแล้วจะได้รู้ว่าการพัฒนาการกว่าจะเป็นKawai รหัส CN201 เนี่ยเขาพัฒนามาอย่างไรบ้างนะครับ